อุปกรณ์ FA ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลายแต่ความล้มเหลวมักเกิดจากคลื่นรบกวนภายนอกการใช้งานที่ไม่ถูกต้องความผิดพลาดการจัดเรียงสายไฟและปัจจัยภายนอกอื่นๆที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของอุปกรณ์เองอุปกรณ์อาจต้องเปลี่ยนใหม่ขึ้นอยู่กับความผิดพลาด มีฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงทำให้เกิดการปิดตัวลงของสายงานผลิตคุณพยายามที่จะรีสตาร์ทอุปกรณ์แต่ระบบไม่ทำงานปรากฏว่าอุปกรณ์ได้รับความเสียหายถึงแม้จะมีการออกแบบให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟอย่างรวดเร็วแล้วก็ตามเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยอะไหล่ใหม่ปรากฏว่าอะไหล่ไม่มีข้อมูลหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ คุณอาจต้องการที่จะทำการสำรองข้อมูลสิ่งนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนการสำรองข้อมูลเพื่อเก็บสำเนาของข้อมูลไว้กับสื่อชนิดอื่นๆในกรณีที่อุปกรณ์เกิดล้มเหลวหรือมีสถานการณ์อื่นๆหากข้อมูลที่สำรองข้อมูลมีอยู่จะสามารถกู้คืนอุปกรณ์ไปสู่สถานะการทำงานก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็ว ลดดาว time ให้เหลือน้อยที่สุดได้ข้อมูลของ GOT สามารถสำรองได้ด้วย2วิธีโดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโดยการใช้ SD card การสำรองข้อมูลสามารถกระทำโดยการต่อเชื่อมระหว่าง GOT และ GT Designer 3เพื่อเรียกและเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์อาจไม่มีหรือไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าที่หน้างานได้ดังนั้นดิฉันจะแนะนำขั้นตอนการสำรองข้อมูลโดยใช้ SD Card อันดับแรกเสียบ SD Card เข้าที่ช่องใส่ SD Card ที่ GOT ดังภาพที่แสดงเปิดฝาครอบ SD Card ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ GOT เมื่อเปิดฝาครอบอย่างน้อย90องศาแล้ว ดูให้แน่ใจว่าไฟสถานะการใช้งาน SD Card ปิดอยู่แล้วจึงเสียบ SD Card เข้าในช่องเสียบ SD Card โดยด้านหน้าของ SD Card หันออกจากอุปกรณ์ปิดฝาครอบโดยกดที่ฝาครอบจนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่ GOT สามารถเข้าใช้งาน SD Card เมื่อปิดฝาสนิทแล้ว ตอนนี้เรามาเริ่มสำรองข้อมูล GOT กันสำรองข้อมูลกระทำโดยการใช้การทำงาน Utility Utility ใช้เพื่อกำหนดค่าการต่อเชื่อมระหว่าง GOT และอุปกรณ์อื่นๆกำหนดการแสดงผลหน้าจอและการทำงานอื่นๆข้อควรระวังตรงนี้ก่อนทำการปฏิบัติ Backup Utility จะต้องติดตั้งส่วนขยายสำรองข้อมูล และคืนข้อมูลที่หน่วยความจํำแฟลชภายในของ GOT ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบมาให้เกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งดิฉันจะกล่าวถึงกระบวนการการสำรองข้อมูลที่เก็บไว้ใน GOT อันดับแรกแสดงหน้าจอ Utility หากอุปกรณ์ตั้งค่าด้วยค่าจากโรงงาน เมื่อกดค้างที่ส่วนบนซ้ายของหน้าจอจะทำให้แสดงหน้าจอ Utility สามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงผลตามต้องการได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือสินค้าการสัมผัสครั้งเดียวที่หน้าจอ Utility จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่สำคัญได้อย่าสัมผัสหน้าจอเว้นแต่จำเป็นที่จะต้องการดำเนินการที่ตั้งใจไว้ จาก Utility Main Menu สัมผัส Data MNG แล้วสัมผัส Backup Restoration สัมผัส GOT Data Package Acquisition GOT Data ดูให้แน่ใจว่าได้เลือก Sdcard เป็น Select Drive แล้วจึงสัมผัสที่ชื่ออุปกรณ์ชื่อของ Drive จะมีการเน้นสีขึ้นในตอนนี้ต่อไปสัมผัส Copy เพื่อเริ่มการทำสำเนาข้อมูลสัมผัสโอเคสัมผัสโอเคเมื่อกระบวนการทำสำเนาเสร็จสิ้น Dialog Box ระบุก,การเสร็จสิ้นกระบวนการจะปรากฏขึ้นสัมผัสโอเคเพื่อปิด Dialog Box ก เท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการเพื่อสำรองข้อมูลเข้าสู่ SD card นำ SD card ออกแล้วเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยตอนนี้มาเปลี่ยน GOT โดยสมมุติว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย คุณจะต้องปิดแหล่งพลังงานก่อนการเปลี่ยนอุปกรณ์หลังจากยืนยันว่าปิดแหล่งพลังงานแล้วถอดสายเคเบิลออกสำหรับสายเคเบิลแหล่งพลังงานให้ใช้แบบกลมที่คลิมขั้วสายไฟที่มีปลอกฉนวนเพื่อป้องกันการลัดวงจรไม่ให้เกิดขึ้นจากเหตุสกรูคายยึด GOT เข้ากับแผง โดยใช้แป้นยึดถอดแป้นยึดออกเพื่อถอดอุปกรณ์ GOT ออกต่อไปเราจะเตรียม GOT เครื่องใหม่ต่อเชื่อมปลั๊กต่อแบตเตอรี่เข้ากับอุปกรณ์ จะไม่มีการต่อแบตเตอรี่มาจากโรงงานเพื่อรักษาการชาร์จของแบตเตอรี่ไว้ต่อไปดูให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งประเก็นที่รอบขอบของ GOT ใส่อุปกรณ์ GOT เข้าที่ด้านเปิดยึดแป้นจากด้านหลังใช้ไขควงทรอกเพื่อยึดสกรู ตามแรงบิดที่ใช้ยึดภายในระยะ0.36ถึง0.48นิวตันเมตรหากท้อการขันต่ำกว่าที่กำหนดปรกเกนจะไม่ขึ้นรูปเป็นซีลที่เหมาะสมทำให้น้ำและฝุ่นเจือปนในอุปกรณ์ได้ในทางกลับกันหากมีการใช้แรงบิดมากเกินไปจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน เช่นแผงเสียรูปทรงหรือเสียหายหรือทำให้เกิดความล้มเหลวอื่นๆใส่ SD card ที่ถอดออกมาเมื่อครู่และปิดฝาครอบ SD card ต่อเชื่อมสายเคเบิลพลังงานที่ถอดออกกลับเข้าไปอีกครั้งเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการเปลี่ยน GOT ตอนนี้เราจะกู้คืนข้อมูลไปยัง GOT ที่ติดตั้งใหม่เปิดแหล่งพลังงานไปยัง GOT พร้อมกดที่สวิตช์ S mode ที่ด้านหลังของ GOT ข้อความ Do you want to execute installation จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอเปิดสัมผัสโอเคตอนนี้กระบวนการติดตั้งจะเริ่มขึ้น อย่าถอด SD card ออกหรือปิดแหล่งพลังงาน GOT ระหว่างการแสดงผล Install Now เมื่อข้อความ Installation has been completed แสดงขึ้นที่หน้าจอสัมผัสที่หน้าจอ GOT restart แล้วหากอุปกรณ์ตั้งค่าด้วยค่าเริ่มต้นจากโรงงาน สัมผัสที่หน้าจอการสอบเทียบหน้าจอที่ปรากฏปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับแผงสุดท้ายกดที่ X ที่ด้านขวาบนของหน้าจอการรีสตาร์ตอุปกรณ์เท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการกู้คืนข้อมูล และหน้าจอจากสำรองข้อมูลยังมีการทำงานอื่นๆของการสำรองข้อมูล GOT รวมถึง Backup Restoration ข้อมูลจากอุปกรณ์ Mitsubishi Electric FA อื่นที่ต่อเชื่อมกับ GOT สามารถบันทึกลงใน SD card ที่เสียบที่ GOT ได้เพื่อที่อุปกรณ์จะสามารถกำหนดค่าได้อย่างง่ายดาย โดยการใช้การบันทึกข้อมูลการตั้งค่าตามความจำเป็นเราแนะนำให้ใช้การทำงานสำรองข้อมูลหากอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมเป็นอุปกรณ์ม i t s u b i s ิอิเล็กทริกการทำงานสำรองข้อมูลสามารถใช้ในการสร้างสำเนาไปยังระบบอื่นโดยใช้การสำรองข้อมูลการตั้งค่าได้การทำงานนี้จะมีประโยชน์ระหว่างการผลิตจำนวนมาก เนื่องจากความสำคัญอย่างยิ่งยวดของข้อมูลจะต้องทำการสร้างการตั้งค่าความปลอดภัยและเปิดใช้งานเพื่อป้องกันการโจรกรรมดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบมาด้วยสำหรับข้อมูลชนิดอื่นที่สามารถประมวลผลได้ด้วย GOT